สบายดีและก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรายการทั้งช่อง Skyline Channel เนาะหลังจากที่ผมเคยลงวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวลาวเวียดนามกัมพูชาหลายเทื่อแล้วก็ยังบ่เคยลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการปกครองของสปป.ลาวให้พี่น้องได้เห็นเนาะสำหรับพี่น้องหลายคนถามมาว่าเมืองในสปป.ลาวเทียบเท่ากับหยังอยู่ในประเทศไทยแขวงในสปป.ลาวเทียบเท่าได้กับหยังกับประเทศไทยหรือว่าการปกครองส่วนภูมิภาคมีตำบลบ่คือบ่เห็นมีตำบลคืออยู่เมืองไทยมื้อนี้ก็สิมาชี้แจงแถลงไขให้พี่น้องได้รับรู้กันเนาะสำหรับการปกครองของสปป.ลาวนะซึ่งมื้อนี้ก็มีการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีพรรคเดียวก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวเนาะแบ่งการปกครองปัจจุบันนี้มีทั้งเบิด17แขวงกับเขตการปกครองพิเศษคือนครหลวงเวียงจันทน์อีก1ก็เทียบเท่าประเทศไทยก็คือมีอยู่18จังหวัดนั่นเองแขวงก็เทียบเท่ากับจังหวัดเนาะแล้วก็แต่ละจังหวัดหรือแต่ละแขวงนี่ก็มีเมืองเมืองที่ขึ้นกับแขวงนั่นโดยเมืองก็มีสถานะเทียบเท่ากับอำเภอในประเทศไทยเนาะและแต่ละแขวงก็สิมีเมืองเอกหรือว่าเมืองหลวงของแต่ละแขวงก็เทียบเท่าเมืองเอกก็เทียบเท่ากับอำเภอเมืองของประเทศไทยเนาะแต่ละแขวงหรือแต่ละจังหวัดของสปป.ลาวนั่นก็สิมีเมืองเอกหรือว่าอำเภอเมืองของแต่ละเมืองเนาะที่นี่ในสปป.ลาวมีแขวงอย่างแน่17แขวงและ1เขตการปกครองพิเศษคือนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีอีหยังแน่เดี๋ยวผมสิพาไปฮู้จักเนาะอันนี้ก็คือแขวงทั้งเบิดของสปป.ลาวเนาะก็สิมีตั้งแต่แขวงพงสลีพงบ่แม่นพงนะพงเนาะเป็นพงนะเป็นพงสลีแขวงพงสลีแขวงหลวงลำท่าแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไส้แขวงไส้ยางบุรีแขวงหลวงพระบางเนาะแขวงหัวพันแขวงเสี่ยงขวางเนาะแล้วก็ลงมาเป็นแขวงเวียงจันทน์แล้วก็แขวงไส้สมบูรณ์ซึ่งเป็นแขวงที่ตั้งใหม่เนาะแขวงบริคัมไส้แขวงบริคัมไส้แขวงข้ามวนข้ามวนแขวงสวนนาเขตเนาะนี่แขวงสวนนาเขตแขวงเส้กองแขวงอัตตปือเนาะแขวงจำปาสักเนาะทั้งหมดมีทั้งหมด17แขวงใช่พี่น้องเห็นจะชัดอีกเทื่อนึงเนาะอันนี้ก็คือแขวงทั้งหมดของสปป.ลาวเนาะผมเอามาให้พี่น้องเบิ่งแขวงพงสลีเนาะมันพงนะพงแขวงพงสลีหลวงน้ำท่าแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไส้แขวงไส้ยางบุรีแขวงหลวงพระบางแขวงหัวพันแขวงเชียงขวางแขวงเวียงจันทน์และเขตการปกครองพิเศษคือนครหลวงเวียงจันทน์แต่ก่อนกี่คือกำแพงนครเวียงจันทน์เนาะเพิ่นเปลี่ยนเป็นนครหลวงเวียงจันทน์แขวงไส้สมบูรณ์แขวงบริคัมไส้แขวงข้ามวนนะเลื่อยลงมาเลื่อยลงมาก็คือข้ามวนสวรรณเขตสารวันเส้กองจำปาสักและก็อัตตปือเนาะนี่คือแขวงทั้งหมด17แขวงและ1เขตการปกครองพิเศษของสปป.ลาวที่นี่อย่างที่ผมบอกไปแขวงก็เทียบเท่ากับจังหวัดของประเทศไทยเมืองก็เทียบเท่าอำเภอของประเทศไทยแต่ก่อนสปป.ลาวมีตำแหน่งตาแสงเนาะหลายคนเคยหูจักพอแต่ก่อนเก่าก่อนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบภาคเป็นจังหวัดนี่เมื่อก่อนไทยก็มีเมืองคือกันมีเมืองมีแขวงคือกันก่อนสิมาเปลี่ยนมาใส่เป็นอันอำเภอจังหวัดนี่เนาะที่นี่แต่เก่าแต่ก่อนลาวก็มีเกี่ยวกับมีการแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลคือกันแต่เพิ่นเอิ้นว่าตาแสงถ้าเทียบเท่าก็คือเอิ้นว่านายตำบลก็คือกำนันนั่นเองเป็นตำแหน่งปกครองในระดับตำบลเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นยุบตาแสงไปนะก็สิมีแต่เป็นกลุ่มบ้านนะเป็นกลุ่มบ้านหรือว่าเป็นเขตนะแบ่งเป็นเขตบ้านนั่นเขตบ้านนี่เขต1เขต2เขต3เขต4แบ่งออกไปนะเพิ่นบ่มีใส่คําว่าตาแสงแต่ว่ามาใส่คําว่ากลุ่มบ้านหรือว่าเขตนะที่นี่ก็สิพาพี่น้องไปฮู้จักว่าแต่ละแขวงนั้นมีเมืองเอกอีหยังแน่เนาะ
แล้วก็สิเป็นข้อมูลพื้นฐานเล็กๆน้อยๆสิผมสิพาไปเบิ่งเนาะเริ่มจากแขวงที่อยู่สูงสุดของสปป.ลาวก็คือแขวงพงสาลีนั่นเองพงสาลีเนาะพงเลยบ่แม่นพงเนาะภาษาไทยสิว่าพงแขวงพงสาลีมีเมืองเอกก็คือเมืองพงสาลีนั่นเองนะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาสูงเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี่เพิ่นกำลังสิมีการย้ายเมืองเอกของแขวงย้ายมาอยู่บนเหนือเนาะคาดว่าสิย้ายมาอยู่บนเหนือเพราะว่าพงสาลีนั้นมันยากแก่การเดินทางแล้วก็มันไปสุดแล้วก็บ่มีทางต่อไปทางอื่นนะเพิ่นอาจจะมีการย้ายตัวเมืองเอกของแขวงมาไว้ที่เมืองบนเหนือให้พี่น้องเห็นเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่ตัวเมืองพงสาลีนี่นะพงสาลีอยู่นี่เนาะตัวเมืองพงสาลีอยู่นี่มันอยู่ไกลแห้งนะเพิ่นสิย้ายย้ายเมืองเอกมาอยู่ที่เมืองบุญเหนือนี่แหละคาดว่าเพราะมีการสร้างสนามบินแล้วก็สร้างอาคารสถานที่ไว้ค่อนข้างหลายเนาะอันนี้คือแขวงพงสาลีประชากรส่วนหลายของแขวงพงสาลีนี่มีหลายส่วนเผ่านะมีอาคาที่มีหลายๆคือสิมีส่วนเผ่าผู้น้อยเนาะพลเผ่าผู้น้อยแล้วก็ไทลือก็มีคือกันนะไทลือไทยังหมู่นี้เนาะอีก่อหมู่นี้แหละสิอยู่ทั้งพงสาลีเนาะที่นี่แขวงที่2ก็คือแขวงออกมาทางนี้เนาะติดกับไทยทางด้านจังหวัดเชียงรายก็คือแขวงบ่อแก้วนั่นเองนะแขวงบ่อแก้วมีเมืองเอกก็คือเมืองห้วยทรายนะประชากรส่วนใหญ่ของบ่อแก้วก็สิคือทั้งประเทศไทยเฮาแล้วก็สิมีไทย้วนมีลือเนาะมีกะมุนี่คือแขวงบ่อแก้วแขวงต่อมาก็คืออยู่เทิงๆไปนี่สิอยู่ติดกับจีนเนาะอยู่ติดกับจีนกับพม่าก็คือแขวงหลวงน้ำท่านั่นเองแขวงหลวงน้ำท่านี่ก็มีเมืองเอกหรือว่าอำเภอเมืองก็คือเมืองหลวงน้ำท่าประชากรส่วนหลายของแขวงน้ำท่านี่ก็สิเป็นกะมุนะกะมุแล่นแตนเผ่าแล่นแตนก็มีเนาะเผ่าไทลือก็มีเผ่าไทดำก็มีไทดำอยู่เมืองหลวงน้ำท่านี่สิค่อนข้างหลายเลยในตัวเมืองมีไทดำหลายแล้วก็มีไทย้วนย้วนที่เพิ่นเอิ้นกันว่ากะกรอมกรอมนี่แหละก็มีหลายแต่ว่าหลวงท่านี่มีขมุมีสัดส่วนค่อนข้างหลายเนาะมาที่แขวงอีกแขวงนึงก็คือแขวงอุดมไส่เป็นแขวงใหญ่มีเมืองเอกก็คือเมืองไส่นั่นเองประชากรของแขวงนี่ 60-70-80% เลยเนาะเป็นขมุเนาะแล้วก็มีส่วนเผ่าลือส่วนเผ่าอื่นๆอีกน้อยๆปนกันนะแขวงลงต่อมาก็คือแขวงไส้ยางบุรีไส้ยางบุรีนี่เป็นแขวงใหญ่เนาะที่อยู่ติดประเทศไทยค่อนข้างหลายเลยติดน่านติดอุตรดิตถ์ติดพิษณุโลกติดเลยมื้อนี้เนาะเป็นแขวงที่ค่อนข้างใหญ่มีเมืองเอกก็คือเมืองไส้ยางบุรีนั่นเองประชากรส่วนหลายก็สิมีทั้งขมุมีลือมีย้วนเนาะลือนี่หลายนะอยู่ไส้ยางบุรีเนาะแขวงต่อมาเนาะแขวงหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรลานซ่างแขวงหลวงพระบางมีเมืองหลวงก็คือเมืองหลวงพระบางนั่นเองประชากรส่วนใหญ่นี่รู้สึกว่า 50% นี่น่าจะเป็นเผ่าขมุแล้วก็มีเล่าหลวงพระบางมีลือก็หลายเนาะแล้วก็มีส่วนเผ่าอื่นๆอีกมีม่งก็พอสมควรนะที่นี่แขวงต่อมาก็คือแขวงหัวพันธ์ที่ผมเคยพาพี่น้องไปเยี่ยมยามดูเนาะแขวงหัวพันธ์นี่มีเมืองเอกก็คือเมืองสำเหนือเมืองเอกอย่างที่เขาบอกก็คืออำเภอเมืองนั่นแหละเนาะเป็นแขวงที่อยู่ติดทั้งเวียดนามทั้งตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเวียดนามทั้งจังหวัดเดียนเบียนฟู่จังหวัดเซินล่าจังหวัดเทียงว่าของเวียดนามประชากรส่วนหลายเนาะมีหลากหลายเผ่าพันธุ์เลยมีไทแดงก็มีไทดำก็มีม่งก็มีขมุก็มีเผ่าซิงมุ่นก็มีเย่าก็มีเย่าหรือว่าอิวเมียนเนาะแล้วก็มีผู้เล่าก็มีเนาะหลากหลายชาติพันธุ์เลยอยู่ในหัวพันธุ์แขวงต่อมาก็คือแขวงเสี่ยงขวางนั่นเองมีเมืองเอกก็คือเมืองแปดหรือว่าโพนสวรรค์เนาะซึ่งเป็นแขวง
ที่อยู่ติดกับเวียดนามติดกับแขวงหัวพันประชากรส่วนหลายก็สิมีไทพ่วนเนาะไทพ่วนหลายไทพ่วนมีม่งม่งเนี่ยก็หลายม่งกับพ่วนอยากจะพ่อๆกันนะเพราะว่าประชากรม่งนี่เพิ่มอัตราการเกิดสูงนะก็จะบ่ค่อยควบคุมประชากรนะแล้วมีม่งหลายแล้วก็มีขมุก็มีเนาะขมุก็หลายคือกันนะลงมาทั้งที่นี่ก็คือแขวงเวียงจันทน์นั่นเองซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ติดทั้งไทยทั้งออกมาทั้งหนองคายออกมาทั้งบึงกาฬพี่เนาะเป็นแขวงใหญ่แต่ก่อนนครหลวงเวียงจันทน์ก็เคยขึ้นกับแขวงเวียงจันทน์ต่อมาแยกออกมาเป็นแขวงเขตกลางปกครองพิเศษเนาะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์มีเมืองหลวงก็คือเมืองหลวงหรือเมืองเอกก็คือเมืองโพนโฮ่งนั่นเองเนาะประชากรโอ้มีหลากหลายนะมีลาวมีกะมุมีโซมีโอ้หลากหลายอันนี้คือแขวงเวียงจันทน์อีกเขตการปกครองพิเศษก็คือนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสปป.ลาวในปัจจุบันนี้เนาะแขวงต่อมาก็คือแขวงบริคำไส่นะแขวงบริคำไส่เนาะเป็นแขวงที่อยู่ติดทั้งไทยเนาะอยู่ติดทั้งไทยแต่ก็อยู่ติดทั้งของเวียดนามพร้อมนะเป็นแขวงที่กวมทั้งสองฝากฝั่งมีเมืองหลวงก็คือเมืองปากสั้นนั่นเองเนาะประชากรส่วนหลายนี่โอ้มีหลากหลายนะมีเผ่ามะกองกะมีเผ่าไทแถงไทแม่นไทเปาเผ่าคือมุก็มีเนาะแล้วก็เผ่าม่งก็มีม่งนี่ก็หลายคือกันในแขวงบริคำไส่แขวงต่อมาก็คือที่เพิ่งตั้งเป็นแขวงใหม่เนาะก็คือแขวงไส้สมบูรณ์นะซึ่งเป็นแขวงตั้งใหม่ประมาณปี2556เนี่ยมีเมืองเอกก็คือเมืองอนุวงศ์นั่นเองชาติพันธุ์ส่วนหลายในแขวงนี่ก็สิเป็นม่งล่ะมีม่งมีขมุหลายเนาะแขวงต่อมาก็คือแขวงคำมวนแขวงคำมวนนี่ก็ติดทั้งไทยก็ติดทั้งเวียดนามก็ติดเนาะความสองฝากฝั่งมีเมืองเอกก็คือเมืองท่าแขกเนาะเมืองท่าแขกนะประชากรส่วนหลายก็สิมีทั้งมะกองหรือว่าโซ่เผ่าผู้ไทยก็มีเผ่าย่ออยู่ข้อมวลนี่สิมีหลายเนาะมีย่อมีกระเลื่องก็มีมีเผ่ากระเลื่องมีย่อมีผู้ไทยแล้วก็มีพวกไทแถงไทหยังนี่ก็มีปนกันนะแขวงต่อมาก็คือแขวงสุวรรณเขตซึ่งเป็นแขวงใหญ่เนาะอยู่ติดทั้งลาวอยู่ติดทั้งไทยติดกับเวียดนามมีเมืองเอกก็คือเมืองคันธบุรีแต่เก่าชื่อเมืองคันธบุรีเพิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเมืองไกสอนพรหมวิหารเนาะประชากรส่วนหลายก็สิเป็นทั้งผู้ไทยโซ่นี่ก็หลายโซ่กับผู้ไทยนี่หลายเนาะสองแขวงนี่แล้วก็มีลาวแน่เนาะแล้วก็มีเผ่าอื่นๆอีกสิเป็นเผ่ากระต่างวันนี้เนาะเผ่ากระต่างต่อมาก็คือแขวงสารวันมีเมืองเอกก็คือเมืองสารวันส่วนเผ่าส่วนหลาย 80-90% เนี่ยสิเป็นส่วนเผ่าเล่าเทิงนะสิเป็นกระต่างกระตูตะโอ้ยมันนี่เนาะหลายนะลงมาก็คือแขวงจำปาสักมีเมืองเอกก็คือเมืองปักเซ่นั่นเองเนาะเมืองปักเซ่ก็สิเป็นส่วนเผ่าส่วนหลายก็ส่วนเผ่าเล่าเทิงทั้งกระตูกระต่างอารักอย่างมันนี่หลายซวยก็มีเนาะแล้วก็แขวงต่อมาก็คือแขวงอัตปือซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ทางใต้นะมีเมืองเอกก็คือเมืองสามัคคีไส่ส้นเผาอยู่ในอัตปือนี่ 90% เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นส้นเผาทั้งเล่าเทิงส้นเผาม่อนเขมรบ่ว่าสิเป็นเผาเยอะเหินเผาอารักเผากระตูหลายเผาเนาะเผาซวยมื้อนี่เนาะอยู่ในอัตปือเนาะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดทั้งเวียดนามแขวงสุดท้ายก็คือแขวงเซ่กองแขวงเซ่กองมีเมืองเอกคือเมืองละม่ำเป็นแขวงที่อยู่ติดทั้งเวียดนามคือกันประชากร 80-90% เลยเป็นเล่าเทิงเนาะเซ่กองนี่สิมีเผ่าเกรียงเผ่ากระตูหลายเนาะแล้วก็เผ่าอารักเผ่าอย่างโอ้หลายเผ่านะอยู่ในเซ่กองเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งเบิดเกี่ยวกับการปกครองของลาวทั้งเบิด17แขวงและ1เขตกลางการปกครองพิเศษที่นำมาฝาก
พี่ฝากน้องมื้อนี้เนาะ